ไปนรกนี่แหละโยมพ่อโยมแม่เคยได้ยินข่าวบ่ทางโทรทัศน์ทางคลิปอะไรก็แล้วแต่ทาง YouTube เนี่ยเนาะทุกวันน่ะดูตามนี้ตลอดโทรทัศน์บ่ค่อยเบิ่งบันไดอาตมาเบิ่งแต่ตามนี่แหละลูกทรพีขอเงินพ่อแม่เพื่อไปกินเหล้าพ่อแม่กูบ่ให้มึงมือนึงมึงบ่เฮ็ดหยังกินแต่เหล้าเมาแต่ยาขอเงินกูไปซื้อเหล้ากินอย่างเดียวแม่บอกว่าบ่ให้มันละศูนย์บ่ได้ศูนย์ได้เฮ็ดหยังไปออกเอาสากกระเบือแล้วไม่นัด3ไปอยู่ใกล้ๆไปแล้วฝาดแม่เจ้าของตายตายไปแล้วตกนรกเพราะฉะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่เด้อพี่ลูกพี่หลานระวังดีๆกินเหล้าเมาอยากกินให้มันซ้ำใดซ้ำหนึ่งบ่บอกว่าห้ามกินเด้กินพอซ้ำใดซ้ำหนึ่งผู้เฒ่าแต่ก่อนกินเหล้าอาตมามักผู้เฒ่าแต่ก่อนกับโยมแพโยมแม่อาตมาก็กับสมัยก่อนแม่จะไปใส่น่ะไปร้านเช็คประวัติร้านเช็คเลยก่อนเนาะเป็นหยังกินเหล้ากินหลายบ่กินเป๊กเดียวกินเป๊กเดียวน่ะกินยากินเหล้าไปออกเป๊กเดียวนิดๆกินแล้วเพื่อให้ร่างกายมันก็ชุ่มก็ช่วยไปเฮ็ดให้เห็นหน้าตามปกติตั้งแต่อาตมาเกิดมาบ่เคยเห็นโยมแม่อาตมาเข้าโรงพยาบาลพ่อเถอะเขาตอนประมาณ80กว่าเขาสองสองเถื่อเส้นประกองดอกตายนะเพราะฉะนั้นการกินเหล้านะดีโยมด้วยแต่อย่ากินหลายกินให้เพื่อเป็นยากระสายแต่อย่าสูบบอมสนับสนุนเด้ออย่าสูบแต่เหล้ามีประโยชน์อยู่กินนิดๆเพื่อให้มันเป็นยาระบายประมาณนี้แล้วเอาเนื้อมันต่อเด้อเมื่อกี้ไปนรกเนาะขับไปนรกแล้วขับไปนรกสมมุติว่าถ้าตายเป็นเปรตอาจารย์โอ้ตายเป็นเปรตเนาะสมเนตเห็นจังเนาะเคยได้ยินได้ข่าวว่าเปรตเปรตคือไผไผคือเปรตเคยฟังแต่เพลงนั่นแล้วเปรตมันมีเพลงของแสงทองหรือใครร้องเพลงเกี่ยวกับเปรตชีพสัมภเวสีนั่นไม่ออกคนเราตายไปเป็นเปรตแสดงว่าเมื่อก่อนเคยสร้างวีรกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด่าพ่อตีแม่มีอะไรอีกครับคุณธรรมข้อไหนน่าจะลืมโลภมากครับอันโลภมากหลากหลายเคยคิดพอออกเคยได้ยินเปรตพระเจ้าพิมพิสารบ่เปรตพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบ่แม่นว่าเปรตมีเจ้าของบ่มีหรอกเด้อเปรตเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าพิมพิสารหมายความว่าโยมพ่อโยมแม่พอถึงวันสำคัญทางด้านศาสนาเนาะพากันมาทำบุญในวัดจังศีลาเอาข้าวปลาอาหารมาก็เตรียมกระสลับกับข้าวไว้เพื่อถวายพระแต่ส้มนี่มันยังมันหิวแห้งมันหิวแห้งเฮ็ดจังได๋ล่ะพระยังบ่ทันโยมยังบ่ทันถวายพระยังบ่ทันสรรซ้ํากินซะก่อนกินของโยมที่เขานํามาเพื่อไปทําบุญกับพระเอาไปมาเกิดชาติหน้าพระใหม่อานิสงส์ของการกินข้าวของชาวบ้านก่อนพระสิสรรตายไปแล้วก็ไปเกิดไปเป็นเปรตอันนี้คือความโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารกำลังนอนอยู่นอนแสบๆบนปราสาทราชวังกำลังนอนอยู่พอดีก็ได้ยินเสียงพวกเปรตมันก็ส่งเสียงดังโวยวายทางหน้าต่างก็เอ๊สงสัยเป็นยังเจ้านี่คือมาห้องนอนตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์พระเจ้าพิมพิสารก็ไปถามพระพุทธเจ้านี่แหละว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ในขณะที่หม่อมฉันก็นอนหลับอยู่ปรากฏว่ามีเปรตมาร้องเปรตเหล่านี้เป็นใครพระเจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเป็นญาติของท่านเองเพราะญาติเหล่านี้ทนต่อความหิวบ่ได้เห็นของเขาอยากได้ของเจ้าเป็นของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของวันเด้อไม่ออกพอออกไม่ออกเด้ออย่าเอาไปเป็นของเจ้าของจะเป็นของกินของใช้ยกเว้นพระท่านมอบให้แล้วถ้าเป็นที่ดงที่ดินคือกันอย่าเอาเทวันเป็นของเจ้าของเด้อเกิดชาติหน้าพระไม่จะเป็นเปรตไม่แม่นธรรมดาเลยเท่าที่เขาวาดภาพออกมาลิ้นมันยาวมือมันก็ใหญ่ปากมันก็น้อยๆอย่างนี้อย่ารับของวัดไปเด้อยกเว้นหลวงพ่อเจ้าวาดให้แล้วมันเสียบบาปอีหลีได้เนี่ยมันนี่แหละบ้านผู้ใดอยู่ใกล้วัดแห่งต้องคิดดีๆเด้จอบนิดปีนี้จอบประมาณจอบเอาประมาณครึ่งนึงเอาปีไหนอีกจอบเอาอีกสักครึ่งนึงมัน2มันเที่ยวหอด2ว่า3ว่าได้ไม่โอเคเพราะฉะนั้นที่ของเขาคือที่ของเขาที่ของเราคือที่ของเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาที่ของเขามาเป็นของเราเด้อมันสิเป็นบาปมันตายไปแล้วมันสิไปเป็นเปรตอ่ะประมาณนี้นิมนต์ต่อได้จักสายล่ะถามต่อไปคือถ้าคนเราเกิดไปจะไปเกิดภูมิใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานคนที่เอาว่าไงเป็นมนุษย์เนาะแต่ว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอ้คนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเฮ็ดหยังผมก็ลืมเพิ่นกันได้แหละ
โมหะโอ้โมหะลุ่มหลง ส้มลุ่มหลงโมหะคือลุ่มหลงอาตมาจะยกตัวอย่างจะได้ดีเนาะไม่ออกหลงยังไงโพลองค้นตอนยังไม่มีครอบครัวพ่อออกยังมาทันมีครอบครัวยังอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ว่าอย่างฟังเหมือนอีลาบักหำไปเที่ยวกลางค่ำคืนบอกกับไม่ไว้เด้อบอกนั่นบอกนี่พลังลูกสาวลูกชายฟังเหมือนพอไปแต่งงานแล้วว่าเชื่อเมียจนลืมแม่เข้าใจบ่เชื่อเมียจนลืมแม่ไม่สนใจผู้มีพระคุณคือใครพ่อแม่บอกอย่างก็บ่ไปเสือพูดไปเสือผัวใหม่เพิ่นไปเสือเมียเพิ่นผู้น่ะล่มหลงจนขนาดเอาไปเอามาเรื่องที่ดงที่เด่นตอนแรกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่บางคนพอมีครอบครัวปุ๊บก็อยากจะได้บ้างเพราะเรามีสามีแล้วเรามีลูกแล้วพ่อแม่บอกหยังกับบ่ฟังเอาไปมาเถียงพ่อเถียงแม่อีไปเลยเพราะว่าหลงเจ้าของหลงตัวเองหลงสามีหลงภรรยาจนลืมพ่อลืมแม่บ่แม่บ่เกี่ยวกับข่อยดอกข่อยตอนนี้ข่อยอยู่กับผมกับครอบครัวข่อยแล้วพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณเหมือนใครบางคนชอบพูดเลือกเกินว่าครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเขาเพียงเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเท่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วไม่จำเป็นต้องแสดงความเคารพไม่จำเป็นต้องแสดงความกตัญญูผู้ลงคนคิดจังสิต้องบอกว่าบ่แม่นเด้อไม่ออกเด้อเราแต่ละคนกว่าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาอยู่กับไผล่ะตอนปฏิสนธิใหม่ๆอยู่กับท้องพ่อท้องแม่แม่นบ่ประมาณ7เดือนบ้าง8เดือนบ้าง9เดือนบ้างกว่าจะคลอดออกมาอยากกินนั่นก็กินบ่ได้มันคล่ําอยากกินนี่ก็กินบ่ได้อยากกินเป็ดๆกินส้มตำกินบ่ได้เอาไปมาโยมแม่ยอมทุกอย่างเพื่อลูกที่อยู่ในท้องพ่อเกิดมาแล้วทําไมเราไม่คิดถึงความยากลําบากของพ่อแม่เราต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วงเล็บถ้ามีแต่ถ้าเผื่อว่าท่านตายไปแล้วเราก็คิดถึงท่านวันที่ท่านให้กำเนิดเราจะเป็นวันเกิดวันเผาวันอะไรก็แล้วแต่เราคิดถึงคนอื่นเขาเวลาเขาไปทำงานไปทำบุญให้คุณพ่อให้คุณแม่การทำบุญให้กับคนทำได้สองกรณีหนึ่งทำในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เหมือนโยมพ่อโยมแม่เราสองทำในขณะที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณได้แต่เพิ่นบ่ฮู้เพราะเพิ่นตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ลุ่มหลงภรรยาหรือสามีจนลืมพ่อลืมแม่ถ้าหลงทุบตีสามีถ้าหลงเราไปทุบตีโยมพ่อโยมแม่เราโอกาสที่เราจะตายไปตกนรกก็มีเยอะก็จะประมาทเองครับอาจารย์เอานี้ม่วนต่อพระจิตสายหลายวนเนาะหาสายแล้วป่ะนะสายนักแก่สกลนครมีบ่สูงกว่าสูงไปถึงเราผมไม่อยากจะไปไปใส่เรียนมนุษย์คนไหนอยากจะไปไปใส่เดี๋ยวน้องเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรไปไปสู่เบื้องบนเนาะทำไมไปข้างบนไปข้างบนไปสวรรค์ไปพรหมโลกถ้าผมอยากไปพรหมโลกโอ้ไปเป็นพรหมโลกจะไปพรหมโลกเพราะพรหมโลกกับสวรรค์มันคือกันบ่เฮ้ยบ่คือบ่บ่เหมือนพระเทพพระธรรมพระพรหมเนาะบ่พรหมมันสูงกว่าโอ้ไปบ่ฮอดแล้วแต่เจ้าว่ายังบ่ทันเคยเป็นอยู่ได้ถ้าเจ้าว่าได้เป็นพวกสิตอบถึงอยู่แม่ออเอ๋ยยังบ่ทันเป็นเจ้าว่ามีพระรูปนึงก็เวลาก็เพลงทีก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์อยากเป็นอะไรคะโยมถามพระรูปนึงพระนั้นบอกอาตมาอยากเป็นเจ้าว่าทําไมอยากเป็นเพราะอาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าว่ามาหลายปีแล้วรู้แล้วว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าเป็นยังไงแต่อยากจะเป็นเจ้าว่ายังไม่เคยเป็นสักทีเลยนึงครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเป็นเจ้าว่าเขาเนี่ยไม่แม่อาตมาเนี่ยนมนตองลืมไปแล้วลืมยังฮะไปพรหมโลกอ๋อไปพรหมโลกโอ้ยไปพรหมโลกแล้วไปหยาบไม่ออกเอ้ยขนาดไปจังหวัดสกลนครไปเที่ยวหนองคายไปเที่ยวงานไหลรถไฟมื่นมื่นยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปพรหมโลกมันก็โหดโหดมันก็ไปพอได้แล้วใช้ราคารถนี่จะบอกคนที่จะไปพรหมโลกได้นั่นหมายความว่าคนนั้นต้องถือต้องมีวัดปฏิบัติด้านสมถะวิปัสสนาแมนบอร์สมถะคืออย่างไม่ออกสมถะคืออย่างก็ได้เขามีรถเข็นบ้านเขามีรถเข็นเราก็มีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีพัดลมก็เราไม่มีแต่มีแอร์เพราะฉะนั้นบ้านเฮาบ่จำเป็นต้องมีคือเขานั่นเอิ้นว่าสมถะ
เตสมือเดรายได้ต่ำแต่ความถี่มันสูงคนข้างบ้านมีรถยนต์มีตู้เย็นมียังมีรถไถหน้าตอนนี้ต้องบอกว่าต้องมีรถเกี่ยวเข่าได้เพิ่นมีเฮาก็ยังมีคือกันราคา2บาทไปได้ว่าดอกราคาหลักแสนเพราะฉะนั้น ลืมไปแล้วว่าเรื่องยังต่อฮะพร้อมหมดเนี่ยทางไปพรหมโลกทางไปพรหมโลกปฏิบัติสมถะคือมาตรงนี้คือสมถะก็หมายก็ว่าเขามีเราไม่จะเป็นต้องมีเหมือนเขาเปรียบเทียบเหมือนกับช้างพ่อไม่ออกเด้อเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเราก็ขี้ตามศักยภาพเรานี่แหละบ้านเขามีรถรามีเรือมีรถเกี่ยวข้าวเฮาบ่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าก็ให้มีอย่างอื่นแทนก็อาศัยเขาเวลามาหามากราบไปเกี่ยวเขาให้ป่านี่เด้อจะให้ไล่เท่าไหร่ละ200 300 600ก็ว่าไปแล้วเราต้องอันนี้คือสมถะไม่ออกเด้อถ้าสมถะเองกรณีหนึ่งในสายพระสายพระก็คือมันโยมเข้ามาในวัดเวลาช่วงก็มีการปฏิบัติธรรมเนาะเหมือนดอนตาทองเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วโยมก็ไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมวัดธรรมวัดเช้าทําวัดเย็นมันโยมทําทําเสร็จแล้วพระเขาก็จะนําให้โยมนั่งสมาธิแน่จิตใจจะเราจะได้สงบจิตใจเราจะได้ร่มเย็นเหมือนทำวัดเราสวดมันเมื่อยเวลานั่งสมาธิมันได้พักผ่อนไงอันนี้คือสมถะทำจิตใจของตัวเองให้มันมีความสงบประมาณนี้พระอาจารย์ไม่ยังเสริมต่อเดินนิมนต์เด้อสายสุดท้ายไปนิพพานสุดท้ายแล้ววะทางสุดทางสุด